กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงคันปากอยากเมาส์ค่ะคันปากอยากเมาส์เรามีท็อปิกว่าอย่างไรครับคุณคิดว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะชัตดาวน์ทั้งประเทศเลยไหมคะมีโอกาสค่ะกี่เปอร์เซ็นต์คะแม่ 90% สูงเพราะว่านะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนยังผู้ป่วยและผู้ป่วยเนี่ยยังมันยังเพิ่มขึ้นยอดผู้ติดเชื้อนะคะนะฮะผู้ป่วยยังเพิ่มขึ้นแล้วก็แต่เราก็ยังดีกว่าในอาเซียนแล้วนะฮะอย่างมาเลเซียอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยนำเราไปเรียบร้อยแล้วประเทศไทยเรานี่ยังไปแบบช้าๆอยู่นะฮะยังไม่ได้อะไรมากมายแต่ว่าคนไทยต้องช่วยกันนะฮะอย่ารอให้รัฐบาลช่วยรัฐบาลเขาก็ช่วยเต็มที่แล้วแต่คนไทยก็ต้องช่วยคนไทยเราไปหวังพึ่งอะไรไม่ได้นอกจากพึ่งพวกเรากันเองนะฮะคุณผู้ชมนะฮะต้องระมัดระวังกันเองด้วยเช่นเดียวกันนะฮะอ่ะมากันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันนะเป็นข่าวดังข่าวใหญ่เลยทีเดียวนะฮะหมอลำชื่อดังนะแคนดี้รากแก่นพบตำรวจนะคดีครอบครองแอลกอฮอล์อะไรนะหมื่นใช่หนึ่งหมื่นมิลลิลิตรหมื่นลิตรเลยเหรอใช่ค่ะเอาไปทำอะไรคะเอาไปล้างบ้านเหรอคะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแม่แต่ว่าคุณแคนดี้รากแก่นเนี่ยกับทางทนายความก็ได้เดินทางเข้าไปพบพนักงานสอบสวนสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีตามหมายเรียกฐานที่มีการร่วมกันครอบครองสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษีโดยมิชอบนั่นก็คือแอลกอฮอล์เกือบ 10,000 ลิตรเลยซึ่งคุณแคนดี้เนี่ยก็ยังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาแล้วก็หลังจากที่มีการสอบปากคำไปทางตำรวจก็มีการปล่อยตัวนะคะทางพนักงานสอบสวนจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานสำนวนส่งฟ้องต่ออัยการศาลแขวงจังหวัดนนทบุรีคือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีหลักฐานนี่ไงแม่มีหลักฐานนี่เลยว่าคุณแคนดี้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่วมกันครอบครองแอลกอฮอล์จำนวนเยอะเลยทางเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องมีการตรวจยึดนะคะเขาไปยึดได้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในซอยวัดกู้อำเภอปากเกร็ดเมื่อวันที่30ที่ผ่านมาค่ะเออนะฮะหมู่บ้านมาสคาร่าหรือเปล่าคะมาสคาร่าเอามาล้างหน้าโอ้ใช้เยอะแม่เอาต้องใช้เยอะแล้วก็เอามาเผาตัวเองด้วยค่ะแอลกอฮอล์ต้องระวังนะฮะมันมีเพลิงไหม้ได้ด้วยนะรู้ใช่ไหมรู้ค่ะแม่เออนะฮะแล้วก็แคนดี้เขาบอกว่าไปให้การกับเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชมนะฮะน้องแคนดี้ไปนะฮะแต่ว่านักข่าวออกมาแคนดี้ตกใจกระโดดหนีหลังห้องสอบสวนเลยฮะอ้าวไปเลยเหรอฮะหนีกลับเลยฮะแต่ว่าแคนดี้บอกว่าอยากจะตอบอยากจะพูดมากแต่ว่าตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้ค่ะขอให้เคลียร์อะไรบางอย่างเสร็จก่อนเดี๋ยวแคนดี้จะออกมาให้คำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมถึงมีแอลกอฮอล์ถึงหมื่นลิตรเนี่ยนะฮะไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนะฮะแล้วก็จะเป็นแคนดี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ก็ต้องติดตามอีกทีนึงนะคุณผู้ชมนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยแอลกอฮอล์หมื่นลิตรเนี่ยมาสคาร่าชอบชอบมากเอามาล้างหน้าเอามากินเอามาดื่มเชื้อโรคเขาเยอะเหรอคะมาสคาร่าเป็นผู้หญิงสะอาดเป็นคนสวยนะแต่ยังสวยไม่เสร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนสวยไม่เสร็จเนี่ยวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ตัวนึงที่ต้องบอกว่าสวยครบจบในขั้นตอนเดียวนะฮะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์นะฮะ Mfill ใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะแม่เป็นนวัตกรรมใหม่จากทางเกาหลีเลยฉันอยากได้มากค่ะแม่ฉันสารภาพเลยว่าฉันอยากได้มากตัว Mfill ตัวเนี้ยค่ะนะฮะคือมันเป็นนวัตกรรมที่เขาบอกใหม่แล้วก็ช่วยในเรื่องของหลุมสิวต่างๆอ่ะแม่ชอบมากเขาบอกทำให้รูขุมขนเรากระชับมากด้วยนะแล้ววันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีคนที่เขาใช้จริงๆแล้วก็เห็นผลได้ลองนวัตกรรมตัวใหม่นี้แล้วมาถึงรายการเราด้วยจริงเหรอใช่แม่เดี๋ยววันนี้เขาจะมาพูดคุยกับเราการว่าการทำงานของ Mfill จริงๆตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะต้อนรับกันเลยนะคะกับคุณยิ้มค่ะสวัสดีค่ะน้องยิ้มสวัสดีค่ะแล้วเขาสวยขนาดนี้เขาเคยมีปัญหาหลุมสิวใช่ไหมดูไม่ออกเลยมีปัญหาหลุมสิวค่ะแล้วก็เป็นคนชอบสิวชอบขึ้นเอาจริงๆอายุมากขึ้นนะคะสิวมาเยอะเลยค่ะพี่เฮ้ยใช่เหรอคะจริงๆอายุมากแล้วพี่จะบอกอะไรให้นะพี่จะพูดตรงนี้เลยนะว่าเรื่องหลุมสิวเนี่ยเป็นเรื่องปรับเซียนมากเนาะปรับเซียนนะสิวทำให้ยุบได้แต่เมื่อเป็นหลุมคุณผู้ชมจำไว้เลยนะฮะเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยมากไปเสียตังค์เยอะมากหลายคนรอบตัวไปเข้าคลินิกเพราะว่าจะต้องไปรักษาหลุมสิวสมัยโบราณเขาจะกรอโอ้โหกรอด้วยเกล็ดอัญมณีแต่ทีนี้มันไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่มันกรอจนหนังเราบางให้หลุมมันตื้นขึ้นซึ่งมันจะต้องกรอถึง10ถึง20ถึง30ครั้งถึงจะเห็นผลอันนี้คือเรื่องจริงแล้วก็ค่ากรออาจจะไม่ได้สูงนักแต่ว่ามันต้องเสียเวลากรอหลังๆมันจะมีเลเซอร์แต่เลเซอร์ครั้งหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 5,000 เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นแล้ว 5,000 นะฮะ 5,000 บาทต่อการยิง1ครั้งพี่เต๋าแล้วรู้ไหมว่าเลเซอร์คือหลายคนถ้าเกิดเข้าคลินิกนะคะจะรู้ว่าการเลเซอร์ครั้งเดียวมันไม่จบทุกคนต้องซื้อเป็นคอร์สแล้วคอร์สนึงก็คือไม่ต่ำกว่า5ครั้งยิ่งบางคนนะคะหลุมสิวที่อยู่กับหน้ามาเป็น20ปีพี่เต๋าเอาถูกๆก่อน 3,000 3,500 เท่าไหร่35 15 15ค
15,000จริงๆนะคุณผู้ชมแล้วเลเซอร์ที่เขามาให้เราเนี่ยเขาก็จะการันตีบอกว่าได้ดูนี่นั่นแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะมันเป็นเลเซอร์คนละตัวกันแต่เขาจะทำให้เป็นเลเซอร์ครอบจักรวาลที่บอกเลยเพราะว่ามันยังไม่จบฉันอยู่กับคลินิกมาแล้วพอไป15,000รู้ยังไม่ดีขึ้นเพิ่มอีก15,000เห็นไหมต้องกินไปเรื่อยๆแล้วหน้าก็พังสิแม่มันไม่ได้พังหรอกแต่มันต้องกินเงินเราไปเรื่อยๆคือมันเสียตังค์เยอะแล้วก็เจ็บตัวด้วยนะคะเพราะการเลเซอร์ต่างๆเนี่ยหน้าบางด้วยนะคะแล้วหลายคนก็หานวัตกรรมอื่นๆหาครีมมาทาเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วจ่ายตังค์แพงนะค่ะครีมไม่ได้ช่วยเรื่องหนุ่มสิวไม่ได้ช่วยใช่ไหมไม่ได้ช่วยมันต้องมีนวัตกรรมที่มันดีกว่านี้มีนวัตกรรมตอนนี้นะคะใช้เองทดลองมาแล้วค่ะมีจริงๆที่เป็นครีมที่สามารถรักษาหลุมสิวได้จริงหรอใช่ค่ะคุณอย่ามาพูดอย่างนี้นะเดี๋ยวพาไปฉันหามันตลอดทั้งชีวิตฉันเลยเนี่ยเอ็มฟิลเนี่ยเอ็มฟิลที่วางอยู่ข้างหน้านี่เลยค่ะเอ็มฟิลเป็นนวัตกรรมขั้นสูงนะคะจากประเทศเกาหลีค่ะ มาจากเกาหลีเลยนะคะเขาบอกว่าเอ็มฟิลเซรั่มเนี่ยเป็นนวัตกรรมเซรั่มพันเข็มขอท้าตรงนี้เลยนะคะไม่ถ้าเกิดว่าใช้แล้วไม่รู้สึกถึงการทำงานเมื่อทาเซรั่มทันทีนะเอาเงินคืนไปเลยค่ะโอ้โหเคลมมาเลยชอบตรงเนี้ยชอบตรงเนี้ยเพราะว่าครั้งแรกที่ได้ไปนะยิ้มทาปุ๊บลงไปที่หน้ารู้สึกว่าเขาจะมีการทำงานเกิดขึ้นปกติทาครีมนี่ก็รู้สึกโอ๊ยมันก็ชุ่มชื้นไม่ชุ่มชื้นก็แห้งไม่แห้งก็มันไม่แห้งไปเลยก็หน้ามันเยอะไปเลยแต่อันเนี้ยเขาทำงานยังไงคือจะรู้สึกยิบยับอยู่บนใบหน้าของเราคืออันนี้ไม่ได้แพ้ใช่ไหมคะไม่ได้แพ้ค่ะปลอดภัยนะคะเพราะว่าผ่านการรับรองจากทุกสถาบันของเกาหลีนี่คือนำเข้าผลิตที่เกาหลีแล้วนำเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ผ่านทุกสถาบันแล้วก็มีอย.ไทยด้วยค่ะโลดเป็นเทคโนโลยีที่มีชื่อว่านวัตกรรมไมโครนิดโดได้ยินไหมไม่เคยไม่เคยไม่เคยจริงๆนะถ้าเกิดคนที่เข้าคลินิกไปรักษาหลุมสิวเนี่ยอาจจะคุ้นกับชื่อนี้เพราะว่าคลินิกค่ะเขาจะใช้ไมโครนิดดิ้งอันนี้คือตัวเองไปคลินิกรักษาหลุมสิวมาแล้วก็เลยรู้ว่านวัตกรรมของทางคลินิกเนี่ยเขาเรียกว่าไมโครนิดดิ้งมันเป็นการทำงานยังไงคะมันคือมันเป็นเครื่องมือแพทย์นะคะคือเขาจะใช้เข็มเนี่ยจิ้มเข้าไปที่หลุมสิวของเราบางคนเนี่ยเป็นเยอะก็จะจิ้มเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะรู้สึกก็คือเจ็บมีเลือดแล้วก็หน้าบางเคยเห็นไหมคะเพื่อนที่ออกจากการเลเซอร์หน้าแดงมาเลยค่ะเพื่อนพี่เต๋อเป็นหน้าแดงเป็นตูดลิงเลยเขาออกจากคลินิกแบบเดินออกมาแบบนั้นไม่ได้เขาต้องใส่แมสก์ใช่ค่ะนี่ทุกคนแล้วถามเลยน้องคนใกล้ตัวบอกว่าไปทำมากี่ครั้งแล้วหนูซื้อคอร์สค่ะพี่แล้วหน้าก็ยังไม่ดีขึ้นนะก็คือมันใช้เวลามันไม่ต่ำกว่า5 ครั้งค่ะแล้วเขาเจ็บตัวและเสียตังค์เยอะแต่วันนี้ก็คือได้รู้จักแล้วลองเองเอ็มฟิลไมโครนิดดิ้งนะคะเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ใช้เข็มจิ้มเข้าไปเพื่อตัดผังผืดไอตัวที่แบบมันเป็นผังผืดร้ายที่อยู่ข้างในหลุมนะคะเขาอธิบายมาเนี่ยมันเป็นหลักการรักษาหลุมสิวหลักการรักษาหลุมสิวใช่คุณว่ากำลังจะบอกว่าพอตัดผังผืดไปแล้วเขาก็จะมีการฟื้นฟูสร้างกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาถูกต้องนะคะนี่คือเป็นเครื่องมือแพทย์ที่ทางคลินิกเขาใช้เรียกว่าไมโครนิดดิ้งแต่ว่ากำลังจะบอกว่านวัตกรรมของเราชื่อคล้ายกันคนที่ไปคลินิกก็เลยจะบางทีอาจจะไม่สงสัยเหมือนพี่เต๋านะคะว่าเอ๊ะพอได้ยินไมโครนิดเดิลแล้วรู้สึกงงแต่คนไปคลินิกเขาจะรู้สึกคุ้นเคยกับคำนี้คือเขาอธิบายมาเขาอธิบายฟังง่ายแล้วก็เราเนี่ยเราพอจะมีความรู้เรื่องหลุมสิวเพราะอธิบายมาปั๊บใช่เขาไม่โกหกเขาพูดความจริงใช่คลินิกเขาแบบนี้จริงๆคลินิกมันจะหลุมสิวเนี่ยมันก็คือผังผืดที่มันโดนยึดระหว่างเนี้ยมันจะต้องเอาหนังตรงเนี้ยเอาเข็มเข้าไปตัดผังผืดตรงนี้ให้มันออกมาใช่แล้วก็สร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่ก็คือคาราเจนอีลาสตินให้มันเสมอเรียบกันหมดเขาพูดถูกเขาพูดถูกเพราะเกิดความเสียหายแล้วชั้นผิวของเรามันจะมีการทำงานก็คือทำให้ฟื้นฟูได้ง่ายขึ้นอีลาสตินคาราเจนมันจะสร้างมากขึ้นของเรานวัตกรรมไมโครนิดเดิลนะคะเอ็มฟิลเนี่ยแบรนด์นี้ดียังไงคือเขาจะเข้าไปฆ่าเชื้อที่มันตันอยู่ที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิวมันจะมีพวกสิวต่างๆสารพัดสิวใช่ตันอยู่ข้างในตันอยู่คือเขาจะเข้าไปเปิดผิวเราให้ได้รับออกซิเจนค่ะต้องเปิดผิวให้ได้รับออกซิเจนก่อนนะไม่งั้นทำงานไม่ได้คือการทำงานของเขาก็คือจะคล้ายกับนวัตกรรมที่คล้ายๆของทางการแพทย์เลยเหมือนกับว่ามีเหมือนกับเข็มที่จิ้มเข้าไปถูกต้องเลยค่ะพอได้รับออกซิเจนแล้วใช่ไหมเปิดผิวเรียบร้อยแล้วเขาจะสร้างคอลลาเจนค่ะตรงนี้แหละที่จะเข้าไปกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบนใบหน้าของเราจุดไหนที่คุณมีแล้วมันก็จะดึงขึ้นมากระชับหล
ุมเป็นหลุมอยู่ใช่ไหมคะอีกอย่างที่ดีก็คือลดการอักเสบได้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้นะคะแล้วก็จะสร้างผิวใหม่ด้วยวิธีธรรมชาติคือเมื่อกี้มองไปเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้คือเขาเป็นสารสกัดจากสาหร่ายสปองจิล่าสาหร่ายสปองจิล่านี่คือพอเขาสกัดออกมามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้คือถ้ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะคะนี่คือซูมแล้วซูมอีกคือมันแบบเล็กขนาดแบบ 0.00 คือเล็กมากเพราะฉะนั้นสกัดออกมาแล้วจะเหมือนเข็มเหมือนเข็มเล็กๆนะคะทีนี้ตัวเข็มธรรมชาติเนี่ยตัวนี้จะเข้าไปในหลุมสิวในผิวของเราอะค่ะพอเข้าไปปุ๊บคือเล็กกว่ารูขุมขนเราอีกนะคะเขาก็เลยจะเข้าไปได้พอเขาเข้าไปปุ๊บเขาก็เลยจะไปเปิดออกซิเจนทำงานนะรับออกซิเจนเข้าไปแล้วก็เข้าไปเติมคอลลาเจนในผิวหน้าได้ชอบตรงนี้แหละแล้วการใช้นี่คือยากไหมคะทาต้องทาทุกวันไหมเอ่ยให้ดูนี่คือผลิตภัณฑ์เขานะคะวิธีการใช้ไม่ยากเลยตอนแรกได้ไปก็แบบเฮ้ยผลิตภัณฑ์ก็เหมือนเข็มเลยเหมือนเข็มไงรู้ไหมคะนี่ค่ะอ๋อแพ็กเกจน่ารักมากดูนะเห็นครีมออกมาแล้วค่ะเอ๊ะน่ารักมากเลยดันก้นเข้าไปค่ะเดี๋ยวลองเลยดีกว่าอันนี้นี่เราพี่เต๋อเราอยากรู้มากพี่เต๋อไม่ไม่ค่อยเชื่อเลยง่ายๆเหมือนพี่เต๋อโดนฉีดยาตอนนี้ไม่มีกลิ่นเนาะแต่ว่าต้องทานยังไงฮะคือกลิ่นเนี่ยคล้ายๆโสมเนาะกลิ่นแบบอ๋อมีกลิ่นหอมมากต้องใกล้ๆไม่ติดเรื่องกลิ่นเลยนะคะวิธีการใช้นะคะพอเราเทเข้าไปองเดหยดเข้าไปโมเลนาเนี่ยจิ้มไปแบบนี้เลยนะนี่เป็นหลุมนะใช้1วันเว้น2วันค่ะต้องทาใช่ไหมฮะลองทาลองเทดูได้เลยนะคะจะขอถามความรู้สึกโหนี่ออกมาเยอะมากจะขอถามความรู้สึกของพี่เต๋าแล้วก็น้องจอยนิดนึงว่าเป็นยังไงคะโอ้กลิ่นออกแล้วกลิ่นเหมือนโสมกลิ่นได้ก่อนเลยนะกลิ่นเกาหลีมากกลิ่นหอมนะคะแล้วรู้สึกอะไรไหมคะมันเย็นมันเย็นแล้วเริ่มเย็นยิบยิบนิดนึงอะค่ะยิบใช่ไหมนะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนึงลองใช้นิ้วแบบสัมผัสเหมือนผิวบนหลังมือเราเป็นบริเวณแก้มใช่รู้สึกแล้วรู้สึกไหมคะจะยิบเออยิบแล้วไม่เคยมีครีมไหนเลยที่ทานรู้สึกเนาะอันนี้เป็นครีมแรกเลยนะคะแล้วนี่เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวในไทยเลยค่ะที่นำเข้ามาแล้วก็ใช้นวัตกรรมไมโครนิดเดิลนะคะการยิบยับตรงนี้คือเขากำลังทำงานและเขาจะทำงานบนหน้าเราบนหลุมสิวของเราอยู่ได้นาน3วันค่ะคือเขาจะเย็นก่อนนะคุณผู้ชมนะแล้วก็มีกลิ่นของสมุนไพรเป็นโสมนะแล้วก็เขาจะยิบนะแต่ไม่ใช่ยิบจนเรารำคาญนะฮะเหมือนกับว่าเขาทำงานแล้วซึมไปใต้ผิวแล้วเหมือนมีอะไรไปยิบอยู่ใต้ผิวเราจริงค่ะแม่อันนี้ยิ้มชอบเพราะว่าคือมันเหมือนมันเห็นผลทันทีที่เราทาเข้าไปค่ะมันรู้สึกได้เลยนะคะทีนี้ทุกปัญหาสิวมาช่วยได้อันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเอ็มฟิลเขาจะทำนวัตกรรมไมโครนิดเดิลก็คือคล้ายๆกับเอาเข็มเนี่ยทิ่มลงไปบริเวณหลุมสิวเพื่อไปเปิดออกซิเจนแล้วให้เป็นการกระตุ้นคอลลาเจนขึ้นมาทำงานนะคะไม่เจ็บนะคะแต่จะรู้สึกยิบยับเหมือนมีเข็มแต่เข็มในตรงนี้คือเข็มธรรมชาติคือสาหร่ายสปองจิล่าแล้วเมื่อกี้จะบอกว่าสาหร่ายหายากมากโอ้ตัวนี้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเมื่อกี้เห็นพี่ยิ้มบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ทำงานได้ถึง3วันแสดงว่าเราเนี่ยต้องไม่ทานทุกวันก็ได้คือแล้วแต่สภาพหน้าคนอธิบายอย่างนี้นะคะตามหน้าคนหรือว่าหน้ากล่องเขาจะเขียนเลยว่า everyday 3 day อ่ะพูดถูกไหมคือทุกๆ3วันพูดเป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆทุกๆ3วันทาไปเลยแต่ถ้าคนสภาพผิวหน้าบางคนหลุมสิวเยอะมานาน20ปีอย่างเงี้ยนาน10ปีอย่างเงี้ยหรือว่านานกว่านั้นนะคะนี่ไงก็ทาบ่อยได้อ๋อทาบ่อยได้เพราะว่านี่คือปลอดภัย20ปีปลอดภัยค่ะทาได้บางคนทาเช้าเย็นบางคนทาวันทิ้งไป2วันค่อยทาก็ได้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าตอนความยิบยับเนี่ยมันจะยิบแค่ตอนแรกๆที่เราถูกไปนะคะแล้วเขาก็ยังอยู่กับเราตรงเนี้ย3วันยิบอยู่เลยเนี่ยอันนี้แค่หลังมือนะใช่คือหนูทาไปที่ตรงเนี้ยคือหนูชอบมีรูขุมขนกว้างแต่ไม่ได้ลึกขนาดแบบน่าเกลียดอะไรเงี้ยนะแต่แค่นี้เราก็รู้สึกแย่แล้วเพราะว่าอายุเราเลข3หน้ารูขุมขนมาแล้วมีรอยตรงเนี้ยแล้วชอบบีบสิวจมูกไม่รู้เป็นไรสิวขึ้นที่เดียวคือจมูกใช่จมูกจะเป็นจุดที่ขึ้นเยอะมากจริงน้องจับใช่ใช่จมูกเห็นไหมคะแล้วก็จะเป็นรูเล็กๆใช่แต่หนูตื้นขึ้นแล้วเพราะว่าใช้ต่อเนื่องมาประมาณกี่เดือนกี่สัปดาห์แล้วคะจริงๆต้องคนที่มีปัญหาเยอะเนี่ยนะคะใช้1 กล่องเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4 หลอดแบบนี้เนี่ย4 หลอดแบบนี้นะคะแต่ของยิ้มเนี่ยปัญหาไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นไม่เกิน1 กล่องเนี่ยคือจริงๆหลอดแรกเนี่ยรู้สึกแล้วคือครั้งแรกที่ทาก็รู้สึกแล้วเป็นคนที่ชอบทิ้งรอยดำสิวไว้เพราะฉะนั้นเรื่องรอยดำเนี่ยช่วยได้มันจางเร็วกว่าค่ะเคยมีเพื่อนแนะนำไปใช้ครีมนี้ไหมที่เขากำลังดังๆนะคะดังๆเลยในโซเชียลอันมันจะมีหลอดสีนึงสีแก้มๆหน่อยแล้วแหละก็ทาไปคุยหมดไป3 หลอดมันก็จางนะแต่มันนานมากนานกว่าแต่เรารู้สึกว่าหลอดเดียวเนี่ยไอ้ตรงรอยดำของเราตรงเนี้ยเนี่ยมันดีขึ้นมันจางขึ้นก็เลยรู้สึกว่า
เขาน่ะเคลมไว้เนี่ยไม่ได้เคลมโอเวอร์แต่เขาเป็นเรื่องจริงอ่ะเป็นนวัตกรรมที่มีจริงๆแล้วเป็นของเกาหลีแล้วเรามั่นใจของเกาหลีอยู่แล้วเพราะเรื่องความสวยความงามต้องยกให้เกาหลีเลยถูกต้องค่ะตรงนี้เดี๋ยวย้ำอีกทีนะคะว่าคือเขาจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนหลุมสิวช่วยได้สิวทุกประเภทที่คุณเป็นไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันสิวอักเสบสิวต่างๆถ้าพูดคำว่าสิวถ้ามีใช้ตัวนี้ช่วยได้นะคะแล้วอย่างที่น้องจอยถามว่าใช้ยังไงนะคะก็คือ1กล่องเนี่ยจะมี4หลอดแบบนี้แล้วหลอดนึงใช้ได้นานนะคะเพราะว่าใช้ครีมแตะนิดเดียวบางคนทาทั่วหน้าก็ได้เหมือนกันค่ะแล้ว1กล่องมี4หลอดซึ่ง1กล่องเนี่ยราคา 2,990 บาทนะคะแต่วันนี้ซื้อ1กล่องกับสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะแถมฟรีอีก1กล่องไปเลยใช่เพราะว่าเราอยากให้หลายๆคนเนี่ยดูแลสภาพช่วงที่อยู่ที่บ้านโดยที่ไม่มีเวลาออกไปคลินิกจะไปได้ไงพี่เต๋าหนูเห็นเขาปิดกันเยอะมากเลยเขาปิดแล้วค่ะปิดใช่ไหมเขาปิดทุกที่เขาห้ามเปิดค่ะไปไหนไม่ได้แล้วทีนี้บางคนบอกว่าพักหน้าเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดมีเพื่อนบอกว่าฉันไม่ได้แต่งหน้ามา14วันหน้าฉันดีขึ้นก็เลยได้พักหน้าไงแต่ถ้าเราพักหน้าอย่างเดียวเราไม่ได้อะไรไปช่วยนะคะมันก็ไม่ได้ดีขึ้นสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นค่อนข้างจะเห็นผลไวแล้วก็ใช้ได้ดีจริงๆอันนี้การันตีจากใช้มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้น1แถม1วันนี้จ่ายแค่ 2,990 บาทนะคะเอาง่ายๆนะบางคนตกใจหลัก 2,000 ในช่วงนี้จะซื้อหรอแต่ตอนแรกตกใจเหมือนกันพอมาเฉลี่ยดูอ่ะหลอดนึงนะตกแค่300อ่ะหลอดนึง300แล้วพอเราไปนึกถึงเพื่อนที่เราไปเข้าคอร์สค่ะซื้อคอร์สซื้อคอร์สหมื่นกว่าบาท 20,000 นะในการรักษาหลุมสิวอ่ะแล้วแบบเราได้ความหน้าบางกลับมาโอ้มันเทียบกันไม่ได้นะคะเพราะรักษาแค่หลุมสิวแต่ไม่รักษาสิวแต่เนี้ยรักษาหลุมสิวด้วยรักษาสิวด้วยแล้วหลอดนึงตก300อันนี้หลอดตก300เพราะว่าเป็นโปรโมชั่นนี้นะคะปกติกล่องเดียว4หลอด 2,990 แต่วันนี้1แถม1ได้8หลอด 2,990 บาทเฉลี่ยตกหลอดละ300บาทโทรตอนนี้จะได้สิทธิ์นี้ราคานี้นะคะ02-126-3168ของดีบอกต่อเพื่อนๆ นิดนึงช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเขาดีจริงเห็นผลจริงเขามาลองในรายการเนี่ยรู้สึกจริงนะว่าเหมือนยิบๆๆๆๆเหมือนมีเข็มตอนนี้ยังรู้สึกยิบอยู่เลยนะแม่นะเนี่ยนี่ขนาดผิวตรงมือนะถ้าเกิดบริเวณใบหน้าจะรู้สึกมากกว่านี้อีกคุณผู้ชมนะอ่ะ02-126-3168ใช่ค่ะผู้ชมนะ M Feel นะคุณผู้ชมนะฮะซื้อ1แถม1นะคะซื้อ1แถม1ในราคาเพียง 2,990 นะฮะอย่าลืมนะ M Feel นะคุณผู้ชมนะคะที่มีปัญหาเรื่องหลุมสิวนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะฮะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามากันต่อกับข่าวบันเทิงจะมีอะไรบ้างครับผมพี่ไก่วรายุทธ์ดังดวงหฤทัยโป๊ะแตกเรื่อง CG ค่ะแม่แล้วหลุดอีกคนก็ไปด่าประณามเยอะแยะมากมายพี่ไก่บอกว่าจะไม่ทำละครอีกแล้วจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ